่พ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนพี่น้องคะมื้อนี้วิไลบ่ได้เล่นน้ําแล้วบ่มีลักข้ามคลองแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งแล้วค่ะพี่น้องพื้นน่ะพื้นมันแห้งขึ้นแล้วฝนก็บ่ตกหลายมื้อมันก็ดีอีกแล้ววิไลก็ขอเข้ามาหน้าว่าอย่าตกไม่อีกพอให้มันว่างมันเวียนไปจักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยพี่น้องจ้าจองว่าค่ะมันตกติดต่อกันก็สบายขึ้นไปน้อยนึงเนาะพี่น้องก็หวังว่ามันสิหยุดประมาณจักอาทิตย์2อาทิตย์วิไลก็หวังเนาะมื้อนี้เดี๋ยววิไลสิพาไปต้มบ่แม่นต้มวิไลสิพาไปกินไปวิไลเว้าผิดเว้าถูกเนาะตุ๊กตื่นเจ้าของฮ้อนน้ำพี่น้องขนาดอาบน้ำอาบหยังเราแต่เช้านี่ก็จังโมงนี่7โมงพญายสรยุทธยังเว้าเงี้ยอยู่หั่นอันนั้นโทรทัศน์ก็ยังเปิดคือเปิดฟังเสียงฟังข่าวเนาะเขาจะเว้าเรื่องโลกฟีดาดลิงจังซั่นจังซี่เนาะวันนี้วิไลสิพาป้าวิไลเฮ็ดหน่อใหม่ไว้หลายพี่น้องแต่ถามว่าแกงหน่อใหม่ใส่ยานางนี่มันจะแซ่บบ่ปกติวิไลก็เฮ็ดกินอยู่แต่บ่อยๆแต่ว่าสิ่งที่บ่อยที่สุดเราเป็นหยังวิไลจังมีหน่อใหม่ตุนๆไว้หลายที่สุดวิไลมากินต้มจืดหน่อใหม่ใส่กระดูกหมูพี่น้องคะวิไลมากินค่ะ1ต้มจืดกับ1อีกกับผัดหน่อไม้ใส่พริกแกงเนาะจ้ะเนาะผัดหน่อไม้พริกแกงก็คือใส่หมูล่ะแต่ปกติก็สิใส่แต่วิญญาณหมูบ่ใส่หมูหลายดอกกินแต่หน่อไม้พี่น้องคะเดี๋ยววิไลเฮ็ดกับข้าวก่อนค่ะพี่น้องเฮ็ดกับข้าวแล้วเรากินข้าวกินน้ําแล้ววิไลสิออกไปเสียหญ้าตรงที่วิไลปลูกผักบุ้งนั่นแหละจ้ะพี่น้องที่วิไลหว่านผักบุ้งไว้เพราะว่ามันพอได้หยิบพอได้จับได้แล้วพื้นดินตรงนั้นมันบ่หุบบ่หยาบแล้วมันน่ะวิไลสิเสียหญ้าสิตัดแต่งสวนไว้เนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิเอาหยังลงบ่ทันฮู้เดี๋ยววิไลเฮ็ดกับข้าวกับน้ํากินก่อนพี่น้องมาวิไลพาไปเฮ็ดกับข้าวนํากันจ้ะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกับวิไลกินข้าวง่ายน้ํากันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านี่ก็ต้มจืดหน่อไม้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องบัดนี้ก็อันผัดหน่อไม้ผัดพริกแกงวิไลผัดกินเมื่อวานนี่แล้วมันเหลือวิไลก็ใส่ตู้เย็นวิไลก็ออกมาอุ่นอีกเนาะพี่น้องเมนูหน่อหน่อค่ะ มากหน่ออันนี้อันว่าก็เหลือกินเนาะจ้ะเนาะอันนั้นต้มดอกกระเจียวพี่น้องคะน้องเฮ็ดหมูน้องก็เฮ็ดเมื่อวานยามมื้อแลงอันนี้วิไลเฮ็ดเมื่อวานตอนเช้ามันเหลือกินวิไลก็ใส่ไว้บัดนี้เมื่อวานน้องเอาอันนี่จ้ะดอกกระเจียวดอกกระเจียวอันต้มประกาศวิไลเอามาจํากินกับปลาแดกน้อยนึงปลาแดกน้อยนึงอีหลีเหรอน้อยนึงกระดอกกระเดียวพี่น้องคะเพราะว่าอันนั้นเขาเอามาให้เนาะยามมื้อแลงจริงๆปกติก็บ่ค่อยกินข้าวแลงแต่ว่าอันกินไปน้อยนึงเพราะว่าอยากกินดอกกระเจียวเนาะพี่น้องมามากินข้าวกับวิไลสดน้ำฮ้อนๆโคกๆพี่น้องคะบ่มีดอกซ่อนกงซ่อนกลางเพราะอยู่ผู้เดียวกินยังไงก็กินไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะกินไปโหลดเพราะว่าอยู่ผู้เดียวดอกบ่มีผู้มาตากินอยู่นําก็พริกแกงกับหน่อไม้แล้วก็ผัดได้ก่อนหน่อไม้มันเป็นหน่อไม้จืดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดได้หลากหลายแล้วข้าวกันก็ต้มจืดข้าวกันเป็นจังง่ายพี่น้องตอนเช้าๆสดน้ำฮ้อนๆนี่แซ่บวิไลสิไปอันเสียหญ้าเสียหญ้ามองที่อันเดินที่อันปลูกผักบุ้งไว้ล่ะจ้ะเพราะว่าตอนที่วิไลเฮ็ดพี่น้องมาเห็นเครื่องปรุงใส่เพราะว่าหยังที่แรกตอนไม่ได้สิต้มน้ําและใส่เกลือกับอันผงโรตีไปแล้วผสมกันไปแล้ววิไลก็บ่ปรุงอีกใส่นิดเดียวต้มจืดอีหลีพี่น้อง
จุดอีหลีหรอกระดอกกระเดียบเคยเห็นให้แม่กินเนาะคือวิไลเป็นคนกินสไตล์นี้เนาะกินจืดๆแต่จริงๆนะสไตล์ตัวเองไม่จืดนะคะรู้อันวิไลเคยต้มไปให้แม่กินวิไลก็เห็นจืดๆแม่วางได้หูบ่จะแม่นจืดคักจืดแน่ว่าซั่นว่าดอกกระเจียวเป็นดอกกระเจียวก็เจ้าปลูกพี่น้องค่ะว่ามันดอกกระเจียวป้าดอกแต่ว่ามันงามสิสมือนี่ดอกกระเจียวป้าเริ่มจะหายากพี่น้องสมัยนี้ตากระเจียวปลูกเอานอกใหม่ไม่ได้กับหั่นมันสิ้นใหญ่ๆสิเลยค่ะพี่น้องคะสิ้นยังสิเลยสิ้นใหญ่ๆเองเป่งเลยเฮ็ดใบต้มจืดโดยเฉพาะมือวิไลปอกนอกใหม่มือนั่นสำหรับผัดวิไลกับหั่นเป็นสิ้นหน่อยไว้สำหรับผัดสำหรับแกงวิไลกับหั่นเป็นสิ้นไว้สำหรับแกงประเด็กประเด็กอันน้องเฮ็ดสังฆทานเนาะพี่น้องค่ะเมื่อวานสังฆทานกุมอันฟังเดียวกับอันเฮียนยายเฮียนเมียวิไลเฮียนน้องสาวสังฆทานกุมเขาเจ้าบัดนี้น้องหาว่าสิเอาปนสิเอาหยังเอาประเด็กบองหรือสิเอาอันปนก็เลยว่าเอาประเด็กบองย่ามื้อแรกน้องอันเอานี่มาให้ก็เลยว่าเอาประเด็กบองปนบ่เอาดอกแค่กินเองว่าซั่นก็เลยถามเขาว่าประเด็กบองซื้อหรือว่าประเด็กบองเฮ็ดว่าซั่นประเด็กบองเขาเจ้าเฮ็ดไปวัดมื้อเช้านี่ว่าซั่นว่าเออเอาแต่ว่าประเด็กซองประเด็กบองประเด็กซองประเด็กบองซื้อบ่เอาว่าซั่นแมงมัน2ตัวนี่จะจับถอดซะเลยก้มหน้าก้มตากินไว้เอิ้นพี่น้องป้องไปแล้วนะมาพี่น้องคะมีแล้วขอกินข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วขอกินข้าวกินน้ำก่อนจังค่อยคุยกันเนาะพี่น้องเนาะขอมวนนั่นดอกกระเจียวคักๆก่อนเนาะพี่เลยพี่น้องคะบัดจังคุยกันจังเว้ากันเนาะพี่น้องมีแล้วขอตัวกินข้าวกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าวิไลก็กินข้าวกินน้ำแล้วบัดนี้สิได้เวลาเฮ็ดเวียกเพราะว่าสิเสียหญ้าตรงนี้แล้วเจ้าพี่น้องแล้วก็สิตัดแต่งต้นบักกูดเพราะว่าวิไลปลูกบักกูดปลูกต้นมะกรูดนะจ๊ะปลูกต้นมะกรูดวิไลสิบ่ให้มันต้นสูงวิไลสิเก็บไว้แค่เฮาเก็บไว้กินใบบ่ให้มีหน่วยบ่ให้มีหยังวิไลเคยปลูกฟังพุ่นดันของต้นบักนาวลูกชายก็ถามวิไลว่าแม่บวกหน้านี่ก็ตัดจนมันบ่เกิดคือปลูกมันเป็นบวกหน้าเม็ดเนาะพี่น้องค่ะมันเป็นบวกหน้าเม็ดแล้ววิไลก็
อันเพราะมันวิไลบ่ให้มันสูงค่ะถ้าวิไลบ่ตัดนี่ป่านนี้มันสูงเก้าเด้อเก้าเด้อแล้วเด้อพี่น้องวิไลก็ตัด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 ยอดมันไว้เรื่อยๆมันก็แตกพุ่มนี่คือแตกพุ่มออกแตกกิ่งออกคือที่เห็นล่ะค่ะพี่น้องคะต้นบักเน่าวิไลบ่สูงมันเป็นบักเน่าบักเน่าเม็ดที่เกิดจากเม็ดบ่แม่นบักเน่าตอนเนาะจ้ะบ่แม่นบักเน่าพันธุ์แล้วบัดนี้ถ้าเฮาตัดถ้าเป็นอันที่เห็นอยู่ข้างเฮียนยายเนาะบักเน่าเขาเจ้าสูงโจดโลดขึ้นบัดนี้ของวิไลนี่วิไลสิตัดตัดเพื่อให้มันแตกพุ่มแตกแตกกิ่งออกแล้วให้มันเป็นพุ่มบ่ให้มันสูงถึงมันบ่สูงแต่ว่าหน่วยมันกระดกแท้ๆพี่น้องคะถ้าเฮาบ่ตัดบ่หยังออกมันสูงจะโลจะโลจะโลไปมันก็บ่มีประโยชน์อีหยังความสูงมันสูงไปซื่อๆถ้าเฮาตัดไปเรื่อยตั้งต้นบ่กูดนี่วิไลก็ตัดเรื่อยๆเด้ค่ะบ่กูดก็บ่แม่นบ่กูดพันธุ์เนาะพี่น้องวิไลเอาคือเฮาเอามากินเฮาเอามาหยังแล้วเม็ดมันเกิดนี่วิไลก็ไปโซนมาวิไลแน่ใจว่าเป็นต้นบ่กูดวิไลก็ไปโซนมาวิไลก็มาเอาไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องบัดนี้เขาเจ้าก็คิดว่ามันเป็นบักกูดตอนบ่แม่นจ้ะกับเป็นต้นบักกูดเม็ดเพราะว่ามันสิยื่นกอเนาะหลายอย่างนึงจ้ะวิไลบ่ได้ปลูกเพื่อหวังเอาหน่วยเอาหยังวิไลก็แค่มีไว้ในครัวในสวนเพื่อสิยามเฮาเฮ็ดกับข้าวกับน้ํามันสิบ่ได้ไปหาหยังขอเฮียนผู้อื่นแม่ค่ะพี่น้องคะเพื่อสิให้มันเตี้ยต่อที่ปลูกใส่กระถางนี่บ่แม่นหยังหรอกค่ะพี่น้องคะนี่ที่วิไลปลูกใส่กระถางนี่ก็คือว่าพื้นตรงนี้มันหึ้มแล้วอีกอย่างนึงก็มันหากมันลงไปมันจังไหนมันก็ยังมีส่วนทั้งเทิงมันยังอยู่สูงอยู่จ้ะพี่น้องวิไลก็สิตัดแต่งต้นบักกูดแล้วก็เสียหญ้าตรงนี้ล่ะค่ะมื้อนี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนไปมื้อนี้คือสิบ่ได้เบิ่งหนังดอกสิฟ้าวเฮ็ดเพราะว่าเดี๋ยวแดดออกแดดฮ้อนแดดฮ้อนก็สู้ได้อยู่ดอกค่ะพี่น้องค่ะแต่แห่งความว่ามันแดดมันก็บ่อยากเฮ็ดตากแดดเนาะคือวิไลบ่มักใส่หมวกแม่พี่น้องค่ะยามออกแดดยังวิไลบ่มักใส่หมวกวิไลบ่ยังวิไลรำคาญหายใจบ่ออกแค่ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนี่ก็พอแห้งแล้วก็พี่มีพี่เพิ่นแนะนําว่าวิไลมาเนาะพี่เพิ่นแนะนําวิไลมาว่าให้วิไลออกคลิปบ่อยๆคลิปที่แล้ววิไลขอแรงใจขอกําลังใจจากพี่น้องปองไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้วิไลบัดนี้พี่เพิ่นแนะนํามาว่าวิไลออกคลิปบ่อยๆนะว่าซั่นว่าวิไลต้องทําคลิปออกมาบ่อยๆทําคลิปหลากหลายขอโทษขออภัยใต้ต้นบักตูมหลายๆค่ะวิไลก็บอกแล้วว่าจักสิให้วิไลไปเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังจักสิให้วิไลไปหยังวิไลก็มีแต่มานั่งเว้าเมาม้อยกับพี่น้องถ้าสิให้วิไลไปเฮ็ดคลิปแนวอื่นวิไลก็บ่ฮู้สิไปเฮ็ดคลิปแนวใดเพราะว่าวิไลอยู่เฮียนอีหลีอีหลออยู่เฮียนกระดอกระเดียคือวิไลเว้าให้ฟังล่ะค่ะพี่น้องจ้ะอยู่งานไปงานมาในเฮียนนี่แหละพี่น้องบ่ได้ออกไปไสเอาง่ายๆเฮียนวิไลอยู่ทางในจังซี่บ่ได้ออกไปพ่อผู้ใดบ่ได้ออกไปเจอผู้ใดถึงเวลามีตลาดนัดวิไลไปย่างตลาดนัดเขาเจ้าถามว่าเอ้านึกว่าไปนอกแล้วบ่เห็นหน้าเห็นหนวดอยู่ไสอยู่เฮียนนี่ล่ะย่านเฮียนหายว่าซั่นจ้าเสียวิไลออกไปหยังเรียกงานการสางโฮงทงไห้ทงหน้าก็บ่มีเนาะพี่น้องจ๋าไปรับจ้างรับบายก็บ่ได้ไปน้ำมูน้ำผัวเขาเจ้าดอกเพราะว่าย่านเฮียนนี่เขาเจ้าบ่กุ้มอีกอย่างนึงมาช่วงเม่นมืดนี่วิไลเป็นล่มไป 2-3 เทื่อแล้วคือออกไปทงไปหน้าน้ำหนองน้ำนองออกไปน้ำแม่นี่แหละน้ำหนองตอนนั้นแม่ยังบ่ย้ายแล้วยังบ่เสียเนาะไปเป็นล่มแล้วบัดนี้เขาเจ้าได้เอารถอีวอออกไปรับ รถอีวอส่งโรงพยาบาลแม่พี่น้องพี่บ้านเฮาเอารถปี้โปเนาะแมวนั่นล่ะรถอันอนามัยรถโรงพยาบาลนั่นล่ะเขาเจ้าเดี๋ยวออกไปรับอยู่ทงบ้านนี้กันก็เป็นเมื่อยเป็นหยังบ่นั่นบ่เซาคือพี่น้องพอมันเป็นมาแล้วมันนั่นเฮาแบบว่าเฮาอายุหลายเนาะค่ะก็เคยเป็นก็ถึงบอกว่าวิไลเว้ายาวไปบ่นี่ คือวิไลก็เฮ็ดได้คอนเทนต์แต่อยู่ก็เฮียนงองๆแงงๆนี่ล่ะให้พี่น้องเบิ่งว่าวิไลอยู่จังได๋กินจังได๋อยู่จังได๋แล้วอีกอย่างนึงถ้าสิให้วิไลอย่าว่ายามเฮ็ดคลิปยามเฮ็ดนั่นอยู่นั่นกินยามกินนั่นกินนี่ถ้าสิวิไลมานั่งเฮ็ดคลิปวิไลบ่แม่นสายกินจ้ะพี่น้องจ๋าวิไลเป็นคนเขียวอาหารโดนอีหลีถ้าเป็นเด็กน้อยก็สิว่ากินเล่นกินหัวนั่นเนาะเด้อนะแต่ว่าวิไลเป็นคนเขียวอาหารโดนเพราะว่าเราอายุมากถ้าเราเขียวก็พวกฝ่าคืนพุ่งใส่มันบ่ย่อยเนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณคำติชมขอบคุณพี่ที่เพิ่นให้คำแนะนำมาวิไลบ่ได้โกรธวิไลบ่ได้เครียดวิไลยังขอบคุณเด้อค่ะแต่ว่าก็ขอให้เบิ่งน้องจังซี่แหละเนาะพี่น้องขอให้เบิ่งน้องอยู่จังซี่ต่อไปวิไลถ้าวิไลไปหาพ่อใหญ่วิไลจังสิมีคลิปใหม่ๆวิไลจังสิมีแนวหลากหลายให้พี่น้องเบิ่งสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเด้อจะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนจ้าขอบคุณค่ะ